สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่27มิถุนายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับขีปนาวุธเกาหลีเหนือระเบิดกลางอากาศขณะทดสอบยิงและตุรกีวิจารณ์อิสราเอลเหตุโจมตีตามแนวชายแดนเลบานอนวันสงครามขยายวงแล้ววันนี้เรามีช่วงพิเศษนะครับเป็นการพูดคุยถึงประเด็นเวทีดีเบตนัดแรกระหว่างทรัมป์และไบเดนที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐนอกจากนั้นแล้วครับผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์นั้นเดินทางกลับออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วหลังตกลงได้กับทางการอเมริกันและ UN เผยธนาคารไทยขึ้นแท่นแทนที่สิงคโปร์เป็นผู้ให้บริการการเงินหลักของรัฐบาลทหารเมียนมานะครับช่วงปิดท้ายรายการวันนี้จะไปเปิดวาร์ปสุนัขที่ขี้เหร่ที่สุดในโลกพวกเขาหน้าตาเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้กับ VOA ไทยครับคุณนพรัตน์ข่าวแรกนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกครับกองทัพของรัฐบาลกรุงโซลนั้นกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นทดสอบยิงสิ่งที่น่าจะเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระดับซุปเปอร์โซนิกนะครับนอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศแต่ว่าจรวดลูกดังกล่าวนั้นระเบิดกลางอากาศนะครับขีปนาวุธลูกนี้ถูกส่งขึ้นจากจุดที่ใกล้กับกรุงเปียงยางตามข้อมูลของผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้ขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวว่าขีปนาวุธได้ไต่ระดับความสูง100กิโลเมตรและถูกยิงไปไกลกว่า200กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กรุงโซนั้นระบุด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐและญี่ปุ่นร่วมประนามการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติจากการทดสอบยิงอาวุธครั้งนี้ของเปียงยางนะครับตัวแทนรัฐบาลโซและวอชิงตันก็ได้หารือกันทางโทรศัพท์และกล่าวว่าการกระทำของเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคกองทัพเกาหลีใต้เคยประกาศก่อนหน้านี้ว่ามีกำหนดทดสอบยิงอาวุธใกล้ชายแดนทะเลของทางเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่กรุงโซยกเลิกความตกลงฉบับหนึ่งในเดือนนี้กับรัฐบาลเปียงยางนะครับกองทัพของสหรัฐนั้นมีกองบัญชาการที่รับผิดชอบทางด้านภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและหน่วยงานนี้ก็ได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าขณะที่ประเมินว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้สร้างภัยคุกคามอย่างทันทีต่อสหรัฐแต่ทางอเมริกานั้นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับครับครั้งสุดท้ายที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธก็ไม่นานมานี้นะครับคือวันที่30พฤษภาคมเว้นช่วงมาก็ไม่ถึง1เดือนนะครับ ครับทางการเปียงยางก็วิจารณ์ในสัปดาห์นี้กรณีที่สหรัฐนั้นส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาซ้อมรบกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับในตอนนั้นคุณวภรัตน์เกาหลีเหนือยังเตือนได้ว่าอาจจะดำเนินการที่เป็นการป้องปรามฝ่ายตรงข้ามครั้งใหม่ซึ่งก็ประจวบกับการที่มีการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งนี้ล่าสุดนี้ในวันพุธนะครับการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้น1วันนะครับหลังจากวันครบรอบ74ปีของการเริ่มต้นสงครามเกาหลีด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังมีข่าวใหญ่ระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียด้วยนะครับก็คือว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือก็ได้ลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านก็ถือได้ว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อย่างสำคัญเลยนะครับระหว่าง2ประเทศนี้นับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อปี2022ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับก็คือสหรัฐญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้นั้นได้วิจารณ์สิ่งที่รัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารให้กระชับขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคำพูดของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอลที่เรียกสนธิสัญญาระหว่างปูตินและคิมจองอึนว่าเป็นสนธิสัญญาที่ไร้ขื่อแปรนะครับและไม่นานนี้เกาหลีเหนือก็ส่งบอลลูนนำสิ่งปฏิกูลเข้ามาในเกาหลีใต้และมีกิจกรรมทางทหารมากขึ้นบริเวณชายแดนครับคุณผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์ในตอนออกกลางกันบ้างนะครับ
ประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดวานได้ออกมาให้ความเห็นในวันพุธว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลนั้นมีแผนที่จะขยายวงของสงครามในกาซาให้แผ่ไปยังส่วนอื่นๆของภูมิภาคแล้วครับโดยประธานาธิบดีเออร์โดวานนะครับกล่าวต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติตุรกีว่าอิสราเอลกำลังมองไปยังเลบานอนและเราเห็นว่าประเทศตะวันตกที่ทรงอำนาจอยู่เบื้องหลังกำลังตบหลังให้กำลังใจและถึงขั้นสนับสนุนด้วยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าช่วงเวลาที่เข้มข้นของการต่อสู้กับฮามาสในกาซาจะจบลงเร็วๆนี้แล้วเขาบอกด้วยว่าจะดำเนินการทางทหารทางเหนือของประเทศซึ่งทหารอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลาที่ได้รับการหนุนหลังจากเลบานอนได้ต่อสู้กันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วผู้นำอิสราเอลบอกด้วยว่าการขยับทางทหารในบริเวณดังกล่าวเป็นการป้องกันตนเองครับอย่างไรก็ตามสหรัฐแสดงความกังวลต่อท่าทีดังกล่าวของอิสราเอลในสัปดาห์นี้โดยเจ้าที่อเมริกันเตือนว่าอิสราเอลไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะจะทำให้ความขัดแย้งบานปลายรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยด์ออสตินกล่าวกับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยูอาฟกาลันว่าหากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเฮสบอลายกระดับขึ้นอาจเกิดสงครามในภูมิภาคนี้รัฐมนตรีออสตินเรียกร้องให้ใช้การหาทางออกผ่านการทูตในประเด็นดังกล่าวในการเป็นเจ้าภาพการหารือกับรัฐมนตรีกาลันเมื่อวันอังคารนะครับโดยออสตินกล่าวด้วยว่าหากมีอีกสงครามระหว่างอิสราเอลและเฮสบอลาอาจกลายเป็นสงครามของภูมิภาคได้ง่ายๆโดยจะมีผลที่เลวร้ายตามมาต่อตอนออกกลางและบอกด้วยว่าการทูตเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างชัดเจนที่จะเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งครับกาลันกล่าวก่อนการหารือกับออสตินว่าทางอิสราเอลทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐเพื่อให้เกิดความตกลงแต่ก็ต้องคุยกันถึงความพร้อมกับฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝ่ายกลาโหมอิสราเอลระบุว่ากองทัพเพิ่งได้อนุมัติแผนการต่อสู้กับเฮสบอลานะครับทั้งนี้อิสราเอลและเฮสบอลาทำสงครามกันอย่างเต็มรูปแบบครั้งล่าสุดเมื่อปี2006ในครั้งนั้นการโจมตีข้ามพรมแดนโดยเฮสบอลาจุดชนวนให้เกิดการต่อสู้เป็นเวลาถึง34วันซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเลบานอนโดยเฉพาะทางใต้ของประเทศครับสงครามในกาซาครั้งนี้ก็ปะทุขึ้นมาหลังกลุ่มฮามาสโจมตีทางใต้ของอิสราเอลที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,200 คนทั้งมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันราว250คนตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่อิสราเอลจากนั้นอิสราเอลก็ได้โจมตีกลับไปยังกาซาโดยการสู้รบที่ดำเนินมากว่า8เดือนนี้ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วกว่า 37,600 คนโดยส่วนใหญ่เป็นพลเรือนแต่ก็มีจำนวนหลายพันคนที่เป็นนักรบติดอาวุธครับตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสครับขอบคุณครับคุณนภัทรครับและกลับมาที่สหรัฐนะครับสัปดาห์นี้คุณผู้ชมจะเป็นสัปดาห์สำคัญทางการเมืองอเมริกันนะครับเพราะว่าจะมีการดีเบตของผู้ที่เป็นว่าที่นะว่าที่พรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันซึ่งก็คือโจไบเดนแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เป็นการดีเบตนะฮะครั้งแรกของคนที่เคยเป็นอดีตประธานาธิบดีแล้วก็จะมาชิงกันเป็นประธานาธิบดีกันอีกสมัยหนึ่งนะครับครับซึ่งการดีเบตครั้งนี้จะถ่ายทอดสดในคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐตอนนี้นะครับเรามีผู้สื่อข่าวลงไปทำข่าวที่นครแอตแลนตาสถานที่จัดการดีเบตแล้วนะครับแล้วต่อสายเข้ามาทางรายการเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาครับอยู่ในสายกับเราใช่ไหมครับตอนนี้สวัสดีครับคุณเยี่ยมยุทธสวัสดีครับรัตพลสวัสดีครับคุณนพรัตน์สวัสดีครับคุณเยี่ยมยุทธเป็นไงครับวันนี้ลงพื้นที่แล้วลมฟ้าอากาศในนครแอตแลนตาจอร์เจียก่อนการดีเบตเวทีแรกเป็นยังไงบ้างครับโอ้สำหรับวันนี้การลงพื้นที่ของผมกับคุณพินิการตลาชมนะครับก็เรียกได้ว่าดำเนินไปในสภาพอากาศที่ร้อนแบบร้อนจัดนะครับถามว่าร้อนขนาดไหนก็ร้อนในระดับที่ว่าหน่วยงานด้านสภาพอากาศแห่งชาติเนี่ยออกมาเตือนแล้วนะครับว่าอากาศร้อนและแห้งเนี่ยจะดำเนินไปถึงเวลา 1:30 นของวันนี้ครับด้วยอุณหภูมิ 32 ถึง 36องศาเซลเซียสครับพวกผมได้เดินทางไปที่อาคารของทาง CNN นะครับที่เป็นสถานที่จัดดีเบตแล้วก็ไปรับบัตรของผู้สื่อข่าวในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็ได้ทำการถ่ายทำวิดีโอเบื้องต้นตรงนั้นเนี่ยก็พบว่าแดดแรงแล้วก็ร้อนมากจริงๆครับแต่ว่านักข่าวสำนักข่าวอื่นที่มารับบัตรเนี่ยก็ใจสู้นะครับก็ยังใส่สูทผูกไทรายงานข่าวกันอยู่ตรงนั้นหลายสำนักเลยทีเดียวครับครับก็เป็นการจัดดีเบตที่ค่อนข้างจะเร็วไหมคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่านี่คือเป็นการจัดดีเบตก่อนที่ทางพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจะประชุมแล้วก็เหมือนกับเจิมอย่างเป็นทางการว่านี่แหละคือตัวแทนของพรรคในการลงแข่งเป็นประธานาธิบดี
ต้องถือว่าเร็วครับคุณรัตพลเพราะว่าโดยปกติเนี่ยการจัดดีเบตครั้งแรกเนี่ยมักจะจัดกันในฤดูใบไม้ร่วงนะครับที่จะเป็นช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าสาเหตุที่จัดเร็วอย่างนี้ก็มีอยู่2เหตุผลครับเหตุผลแรกก็คือเรื่องของโดยปกติแล้วเนี่ยการดีเบตจะจัดขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ชื่อว่า Commission for Presidential Debate หรือว่าคณะกรรมการดูแลเรื่องการดีเบตของประธานาธิบดีนะครับที่พรรค Democrat Republican เนี่ยให้สนับสนุนเงินทุนให้จัดการเรื่องนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยทางทีมงานของทรัมป์และไบเดนเนี่ยตกลงที่จะจัดดีเบตกันบนข้อตกลงที่กับทาง CNN นะครับแล้วก็มีจากรายงานข่าวที่ผมได้อ่านมาก็พบว่าทั้งทรัมป์และไบเดนเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าควรจะจัดให้มีการดีเบตเร็วเพื่อที่จะให้ฐานเสียงเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ทางทรัมป์และไบเดนจะได้สื่อสารให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงด้วยเวลามากขึ้นด้วยครับเลขอย่างนึงก็คือทั้งทรัมป์และไบเดนเนี่ยโดยพฤตินัยก็เหมือนจะเป็นแคนดิเดตของการลงแข่งขันประธานาธิบดีครั้งนี้ไปแล้วนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเลือกการดีเบตที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเลื่อนขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องรอการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากทั้งสองพรรคครับครับก็เข้าใจได้นะว่าเป็นการคือสิ้นสงสัยจะว่าอย่างไรก็ได้นะว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคอ่ะล่ะแล้วสิ่งที่จะเห็นในคืนวันพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐนะเช่นเรื่องของประเด็นสำคัญหรือว่ากฎกติกาต่างๆนี่มีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับคุณยมยุทธครับพรุ่งนี้แน่นอนก็การดีเบตก็จะเริ่มขึ้นนะครับในช่วงค่ํานะครับแล้วก็ประเด็นเนี่ยยังไม่มีการแง้มออกมาว่าจะมีการถามเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีการเก่งกันไว้มีการคาดกันไว้ว่าจะมีหลายประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นคําถามในการพูดถึงในการดีเบตครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะในประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับซึ่งก็เป็นที่คาดกันว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะโจมตีไบเดนในแง่ของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจนทําให้ราคาสินค้าของผู้บริโภคเนี่ยแพงขึ้นหรือว่าทางไบเดนเองก็อาจจะโจมตีทรัมป์ในสมัยที่เป็นประธานาธิบดีนะครับว่าการแต่งตั้งตุลาการศาลสูง3คนจนนำไปสู่เรื่องของการคว่ำกฎหมายประกันสิทธิการทำแท้งก็อาจจะเป็นประเด็นสาธารณะตัวอย่างประเด็นสาธารณะในประเทศนะครับรวมถึงประเด็นต่างประเทศอย่างเช่นสงครามในกาซาหรือว่าสงครามในยูเครนก็อาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยครับไม่เพียงเท่านั้นเรื่องที่เป็นประเด็นส่วนตัวที่อาจจะจี้ใจดำของผู้เข้าร่วมการดีเบตทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกกะเกงว่าอาจจะถูกพูดถึงในส่วนหนึ่งของดีเบตเช่นการยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอายุอนามของไบเดนนะครับที่ปัจจุบันก็มีอายุ81ปีแล้วนะครับส่วนของทรัมป์เองเนี่ยก็มีคดีความอยู่34กระทงความนะครับที่ศาลเนี่ยฟันว่าพิพากษาว่ามีความผิดนะครับแล้วก็ยังมีอีกจำนวนประมาณ3คดีในเรื่องเกี่ยวกับการพยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020ซึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นจี้ใจดำที่ต่างฝ่ายต่างหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันนะครับส่วนเรื่องของกติกานะครับกติกาโดย CNN ปีนี้ก็แปลกใหม่ไปกว่าการโต้วาทีในปีที่ผ่านๆมาครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยคู่โต้วาทีเนี่ยจะมีเวลา2นาทีในการตอบคำถามนะครับแล้วก็พอตอบเสร็จเนี่ยผู้ที่ฟังเนี่ยก็จะมีเวลาตอบโต้อีก1นาทีแล้วเมื่อตอบโต้เสร็จผู้ที่เป็นคนตอบคำถามครั้งแรกก็จะได้เวลาตอบโต้คืนอีก1นาทีครับและคนที่ไม่ได้พูดเนี่ยไมค์ก็จะไม่เปิดครับอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นความพยายามที่จะไม่ซ้ำรอยการดีเบตครั้งแรกเมื่อการเลือกตั้งปี2020ครับที่มีการพูดแทรกกันไปแทรกกันมาจนกลายเป็นการปะทะวิวาทะกันนะครับครับแล้วก็พรุ่งนี้ก่อนที่จะมีการดีเบตจริงเราจะได้พูดคุยกันอีกครั้งคุณยิ่งยุทธพอจะมีอะไรบอกกับผู้ติดตามของเราไหมครับว่าจะนำมานำเสนอเป็นพรีวิวโหมโรงก่อนการดีเบตจริงนะครับแน่นอนครับก็คงจะเป็นเรื่องของการเกริ่นถึงข้อมูลต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ไฮไลท์หลักของค่ำคืนวันพรุ่งนี้ก็คือการโต้วาทีของ2แคนดิเดตประธานาธิบดีนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีเรื่องของบรรยากาศในห้องข่าวครับที่จะมีนักข่าวจากหลายสำนักข่าวเนี่ยมานั่งรวมกันแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอกับบุคคลสำคัญสำคัญบุคคลดังๆในทางการเมืองหรือทางสังคมที่อาจจะเข้ามาพูดคุยอะไรในสปินรูมซึ่งทางพวกเราก็จะพยายามติดตามเกาะติดแล้วก็รายงานความคืบหน้ากันครับนอกจากนั้นทาง VOA ไทยก็ยังมีชิ้นงานออริจินอลที่เป็นเรื่องของการสัมภาษณ์เสียงของคนไทยที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในสหรัฐที่นครแอตแลนตาเกี่ยวกับความสำคัญและสิ่งที่พวกเขาสนใจในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ครับประเด็นต่างๆนี้น่าสนใจและน่าติดตามมากนะครับ
ชวนนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตามเว็บไซต์ของเราได้ voathai.com รวมทั้งเข้ามาที่แพลตฟอร์มของเรา YouTube แล้วก็ Facebook เพื่อติดตามข่าวสารไม่ใช่เฉพาะแต่การเมืองอเมริกันนะครับครับรวมทั้งข่าวสารทั่วโลกวันนี้ต้องขอบคุณคุณเยี่ยมยุทธมากๆนะครับค่ะสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเอาละครับนั่นก็เป็นข่าวจากคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายารายงานจากนครแอตแลนตาสถานที่จัดดีเบตวันพรุ่งนี้นะครับครับแต่ว่าคุณนพรัตน์จะมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับสื่อ2เรื่องใช่ครับเป็นข่าวต่อจากที่เมื่อวานเรารายงานไปแล้วนะครับจูเลียนอัสซานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ชื่อดัง WikiLeaks เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดออสเตรเลียในวันพุธแล้วครับโดยเช่าเที่ยวบินเหมาลำกลับไปตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับก่อนหน้านั้นมีอีกชั่วโมงนะครับอัสซานเพิ่งจะสารภาพรับผิดเรื่องการนำข้อมูลความลับทางกลาโหมของสหรัฐมาเผยแพร่ซึ่งเป็นเงื่อนไขสรุปคดีที่เขาตกลงได้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหลังจากที่คดีนี้ดำเนินมานานหลายปีนะครับการดำเนินคดีที่เป็นบทสรุปของการต่อสู้เกิดขึ้นที่กรุงไซปันเมืองหลวงของหมู่เกาะ Northern Mariana ซึ่งเป็นดินแดนอยู่ทางเครือในเครือปกครองของสหรัฐครับในการไต่สวนที่เกิดขึ้นนี้จัดขึ้นที่เกาะแห่งนี้เป็นเพราะว่าอาซานในวัย52ปีไม่ยอมเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่สหรัฐนะครับแล้วก็เพราะว่าไซปันก็อยู่ใกล้กับออสเตรเลียประเทศบ้านเกิดของเขาเองข้อตกลงยอมรับสารภาพผิดนี้ก็ทำให้อาซานไม่ต้องรับโทษจำคุกใดๆเพิ่มเติมนะครับคุณรัตพลหลังจากที่เขาใช้ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาหลบอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนเพราะถูกทางการสวีเดนตามจับในข้อหาข่มขืนก่อนที่เขาจะถูกทางการอังกฤษจับกุมแล้วคุมขังในเวลาต่อมาครับอัยการก็ยอมตกลงที่จะทำข้อตกลงนี้หลังยอมรับการที่อาซานรับโทษในเรือนจำความมั่นคงสูงของอังกฤษมาแล้วเป็นเวลา5ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาพยายามต่อสู้ไม่ให้ต้องถูกส่งตัวกลับมายังสหรัฐเพื่อเผชิญการไต่สวนและลงโทษครับทั้งนี้อาซานก็ได้รับการยกย่องจากผู้คนทั่วโลกนะครับในฐานะผู้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดของกองทัพสหรัฐในอิรักและอัฟกานิสถานแต่ว่าชื่อเสียงของเขาก็มัวหมองลงเพราะข้อกล่าวหาในคดีข่มขืนซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงข้อตกลงยอมรับผิดของอาซานนี้ได้ข้อสรุปมาไม่กี่เดือนหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าตนกำลังพิจารณาคำร้องจากออสเตรเลียให้สหรัฐเลิกพยายามดำเนินคดีกับผู้ก่อตั้งวิกิลีกเสียทีครับคุณรัตพลครับไล่ข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของที่รัสเซียนะครับเริ่มการดำเนินคดีแบบปิดนะครับต่อนักข่าวอเมริกันอีวานเกิร์สโควิชในวันพุธนะครับซึ่งเป็นเวลาเกือบ15เดือนแล้วนะครับหลังจากที่ผู้สื่อข่าวคนนี้ถูกจองจำในข้อหาเป็นสายลับนะครับโดยการตั้งข้อหาของรัฐบาลมอสโกนั้นถูกมองอย่างกว้างขวางว่ามีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังและไร้มูลเหตุนะครับเกิร์สโควิชนั้นก็คือผู้สื่อข่าวของสื่อสหรัฐ The Wall Street Journal นะครับเขาถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนมีนาคมปี2023ในข้อหาเป็นสายลับซึ่งทั้งนายจ้างและรัฐบาลอเมริกันต่างปฏิเสธข้อหานี้อย่างรุนแรงนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกด้วยว่าเกิร์สโควิชนั้นถูกควบคุมตัวอย่างไม่ถูกต้องการดำเนินคดีครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่ เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่เมืองเยคาเทรินเบิร์กนะครับซึ่งอยู่ห่างจากมอสโกไปทางตะวันออก 1,400 กิโลเมตรเจ้าที่มอสโกกล่าวว่าเกิร์สโควิชนั้นเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ตั้งทางทหารแต่ถึงปัจจุบันนั้นทางการรัสเซียก็ยังไม่ได้นำเสนอหลักฐานใดๆเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยนักข่าวผู้นี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียให้ทำงานในประเทศนี้ได้นะครับสถานทูตรัสเซียที่กรุงวอชิงตันไม่ได้ตอบกลับ VOA เมื่อถามถึงความเห็นในเรื่องนี้ทั้งนี้การดำเนินคดีแบบปิดนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกในรัสเซียนะครับสำหรับคดีที่มีลักษณะนี้ข้อกล่าวหาที่เกิร์สโควิชเผชิญนั้นมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีนะครับทั้งนี้เขาไม่ใช่นักข่าวคนเดียวนะครับเพราะว่ามีนักข่าวอเมริกัน2คนที่ถูกคุมขังในรัสเซียโดยอีกคนหนึ่งคืออัสซูเคมาเชวาสัญชาติรัสเซียอเมริกันที่ทำงานให้กับสื่อเรดิโอฟรียุโรปเรดิโอลิเบอร์ตี้ซึ่งเป็นสื่อในเครือเดียวกันกับ VOA นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับมีข่าวด่วนก่อนที่เราเข้าห้องส่งไม่นานนะครับเป็นเรื่องของความพยายามที่จะ
ก่อรัฐประหารในประเทศโบลิเวียซึ่งก็เป็นประเทศในอเมริกาใต้นะครับแต่ว่าเป็นการก่อรัฐประหารที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับหลังจากที่ผู้นำของโบลิเวียนั้นสามารถที่จะทำให้ประชาชนนั้นลุกฮือขึ้นมาสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วก็ตั้งผู้นำกองทัพคนใหม่โดยทหารที่ตอนแรกนั้นพังประตูทำเนียบรัฐบาลก็ได้ถอนกำลังออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้คุณนภรัตน์เป็นไงบ้างครับบวกหมดนะครับดาวโจนส์บวก 15.64 จุดมาอยู่ที่ 39,127.8 จุด S&P บวก8.60 จุดมาอยู่ที่ 5,477.90 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น 87.50 จุดอยู่ที่ 17,805.16 ราคาทองคำลดลง 0.92% ปิดที่ 2,309.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก94สตางค์นะครับมาสู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยผู้ชมรายงานล่าสุดของสหประชาชาตินะครับชี้ว่าสถาบันการเงินและภาคธุรกิจในประเทศไทยนั้นได้กลายมาเป็นที่พึ่งสำคัญของรัฐบาลทหารเมียนมาแทนที่สิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณนภรัตน์มีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับแล้วก็สรุปรายละเอียดจากรายงานดังกล่าวมานำเสนอครับใช่ครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารในประเทศไทยได้กลายเป็นผู้ให้บริการทางการเงินหลักและเชื่อมต่อกับแหล่งทุนจากต่างชาติให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาครับคุณรัฐพลเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลสิงคโปร์ดำเนินการปิดบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเนบิดอไปแล้วโดยองค์การสหประชาชาติเผยแพร่รายงานที่มีชื่อว่า Banking on the Debt Trade How Banks and Governments Enable the Military Junta in Myanmar ออกมาในวันพุธนะครับเป็นการตรวจสอบบทบาทของ2ประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดหาอาวุธและเสบียงทางทหารให้กับรัฐบาลทหารเมียนมารวมทั้งสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและวิธีการที่รัฐบาลทหารใช้ในการจัดซื้อจัดหาอาวุธต่างๆก่อนที่จะแหล่งจัดหาทั้งหลายเนี่ยถูกปิดกั้นภายใต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐสหภาพยุโรปแล้วก็นานาประเทศครับรายงานชิ้นนี้ระบุว่าบริษัทต่างในไทยเนี่ยรับหน้าที่ให้บริการด้านการเงินและจัดหาอาวุธแทนที่ธุรกิจสิงคโปร์ที่เคยค้าขายกับสภาบริหารแห่งรัฐหรือว่า SAC เป็นชื่อแหล่งทางการของรัฐบาลทหารเมียนมานะครับโทมัสแอนดรูสผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาบอกว่าในปี2023บริษัทจดทะเบียนในไทยนะครับหลายแห่งดำเนินการส่งอาวุธและวัสดุต่างๆเกี่ยวข้องกันแล้วเป็นเวลามูลค่านะครับกว่า120ล้านดอลลาร์ให้รัฐบาลทหารเมียนมาตัวเลขนี้เป็นการเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากปี2022นะครับโดยเขาบอกว่าสิ่งที่มีการจัดส่งนั้นรวมถึงชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์โจมตี MI-17 แล้วก็ MI-35 ที่กองทัพเมียนมาเคยซื้อจากสิงคโปร์ด้วยครับครับก็เป็นรายงานที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าดูภาพรวมแล้วเนี่ยคุณนภรัตน์ครับความร่วมมือต่างๆเนี่ยน่าจะต้องเกิดขึ้นในระดับนานาประเทศใช่ไหมไม่ใช่ระดับ2ประเทศในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเมียนมาใช่ไหมครับใช่ครับก็ทางโทมัสแอนดรูนะครับผู้รายงานพิเศษของ UN เนี่ยเขาร้องขอให้ธนาคารทั้งหลายในหลายประเทศช่วยกันตรวจสอบธุรกรรมต่างๆที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับธนาคารของรัฐบาลเมียนมานะครับบอกว่าแรงกดดันจากภาคการเงินระหว่างประเทศเนี่ยคือปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหยุดยั้งความรุนแรงที่ขยายวงขึ้นในเมียนมาแล้วก็บอกด้วยว่าการที่ฐานเมียนมาเนี่ยพึ่งพาสถาบันการเงินที่ยินดีร่วมทำธุรกิจด้วยเนี่ยทำให้เข้าถึงแหล่งเงินนำมาทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนเป็นระบบซึ่งรวมถึงการโจมตีเข้าใส่พลเรือนการโจมตีทางอากาศนะครับก็เลยขอร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดทำการเช่นนั้นเสียเนื่องจากว่ารายงานอย่างที่บอกนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็โดนชี้ตัวเป็นธนาคารในประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ของไทยนะครับที่บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าทางสำนักงานผู้แทนของ UN ติดต่อไปเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ทางรายงานข่าวบอกว่าไม่ตอบกลับทางสื่อนิเคอิเอเชียก็พยายามติดต่อไปเพื่อขอความเห็นก็ไม่ได้รับการตอบกลับเช่นกันรวมทั้ง AP นะครับแต่ว่ามีธนาคารกสิกรไทยที่แจ้งกับทางนิเคอิเอเชียว่าได้ยุติความสัมพันธ์แล้วก็ปิดบัญชีที่เกี่ยวกับรัฐบาลทหารเมียนมาไปแล้วแล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะช่วยจัดซื้อจัดจ้างอาวุธ
ผ่านบัญชีของธนาคารที่นี่นะครับสำหรับธนาคารของประเทศอื่นนี้ก็ยังไม่มีรายงานละเอียดมากนะครับแต่บอกแค่ว่าอย่างของสิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นตัวแทนช่วยทำธุรกรรมการเงินให้รัฐบาลฐานเมียนมาในปี2022นี่ก็ลดปริมาณมาเยอะมากเพราะว่ามีการปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องไปจนผู้แทนผู้รายงานพิเศษของ UN ก็ให้ความเห็นว่าตัวอย่างที่สิงคโปร์ทำแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทางการเมืองของรัฐบาลสิงคโปร์ที่สามารถทำให้เกิดความแตกต่างอันมีนัยสำคัญต่อการเป็นสิ่งที่บอกเป็นผู้ค้าความตายของเมียนมานะครับแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยทำอย่างนี้ด้วยนะครับครับก็ในรายงานชิ้นนี้คุณผู้ชมมีรายละเอียดในเชิงตัวเลขด้วยนะครับครับสามารถไปอ่านฉบับเต็มได้ที่ voathai.com นะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้คุณผู้ชม อยากจะพาไปชมการประกวดสุนัขนะฮะแล้วก็เป็นการประกวดสุนัขที่หลายคนเนี่ยเรียกได้ว่าจะต้องอยากดูนะว่าน้องๆพวกนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าเป็นการประกวดสุนัขคิเรหรือว่า World Ugliest Dog นะครับครับการประกวดครั้งนี้เกิดขึ้นที่ไหนนะก็คือเกิดขึ้นที่เมืองเทพาลูมารัฐแคลิฟอร์เนียนะครับในงานซินามามารินแฟร์เกิดขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ผู้ชนะนะฮะน้องตามที่เห็นในไลฟ์สตรีมของเรานะครับเป็นสุนัขพันธุ์ปักกิ่งนะอายุ8ปีก็เรียกได้ว่ามีอายุแหละแต่ว่าขนดังดูมีสุขภาพดีนะครับชื่อวายแทงนะครับเคยเข้าประกวดนี้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้อันดับ2ในช่วง3ปีก่อนหน้านั้นแล้วก็การประกวดนี้เนี่ยเป็นงานประกวดที่มีมายาวนานด้วยคุณผู้ชมคือมีมาทั้งหมด34ปีแล้วนะครับครับนี่ดูน้องนะฮะก็ไม่เห็นน่าเกลียดนะฮะน่ารักออกเนอะแต่ว่าจะสังเกตนะว่าจะมีลิ้นยาวออกมานะแล้วก็ไม่ใช่เป็นสุนัขที่อายุน้อยนะครับชัยชนะของคุณวายแฟงเนี่ยมาพร้อมกับเงินรางวัลด้วยคุณผู้ชมใช่ครับอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 180,000 บาทนะครับในบรรดาคู่แข่งของคุณวายแทงนี่ประกอบด้วยคุณเดซี่เมย์นะครับเป็นสุนัขตัวไม่ใหญ่สีขาวตามภาพนะเห็นไหมลิ้นออกมาแบบนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็ขนก็ค่อนข้างยาวนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะที่อยู่ในการแข่งขันนี้เป็นน้องหมาพันปักนะวัย14ปีชื่อเจ้าโรมนะครับแล้วก็เป็นสุนัขที่ต้องใช้วีลแชร์ในการเคลื่อนไหวด้วยนะครับเพราะว่าอายุเนี่ย14ปีคุณพระต้องคูณเข้าไปนะเทียบกับคนก็คือ890แล้วมั้งงอมมากๆนะครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจผมจะบอกด้วยว่าผู้จัดเนี่ยบอกว่าไม่ใช่การประกวดนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการมาหัวเราะย่อสุนัขที่น่าเกลียดแต่ว่าเป็นการแสดงให้คนรับรู้ถึงสุนัขที่ต้องการความรักความช่วยเหลือส่วนมากเป็นสุนัขที่มีอายุมากแล้วก็เป็นสุนัขที่คนที่เลี้ยงบางทีเนี่ยก็ไม่รักแล้วก็ทอดทิ้งนะอันนี้เป็นรายงานข่าวที่เราเคยมีผู้สื่อข่าวไปทำข่าวเมื่อหลายปีก่อนด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดก็เป็นรายงานข่าวสารที่น่าสนใจนะครับในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยและพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ใจเฉลิมมงคลใจเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนพรัตน์ค่ะสวัสดีครับการประกวดสุนัขนี่ชื่อการประกวดว่าอะไรนะคะ World Ugliest Dog ครับสุนัขที่น่ารักน่าเกลียดที่สุดฟังแล้วน่าฟังแล้วน่าตกใจนิดนึงนะฮะแต่ไม่ได้น่าเกลียดอย่างที่ว่านะฮะไม่น่าเกลียดแค่ว่าอาจจะไม่ใช่พิมพ์นิยมนะไม่ใช่สุนัขที่อายุน้อยเป็นสุนัขที่อายุมากทั้งนั้นเอาจริงแล้วก็ลักษณะร่วมของสุนัขเหล่านี้ก็คือขนนี่ก็คือจะโรยราแล้วก็จะลิ้นเนี่ยจะแลบยาวออกมานะครับลิ้นห้อยเหมือนลิ้นห้อยนะครับแล้วสุนัขที่ได้รับรางวัลคือน่าเกลียดที่สุดหรือว่าน่าเกลียดแต่ยังสุขภาพดีที่สุดคือเกณฑ์คือยังไงเราถึงส่งเสริมให้มีการประกวดไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราได้สิ่งที่ได้จากการประกวดครั้งนี้ชนะเลิศนี่คือสุนัขที่มีคุณสมบัติยังไงนะคะในปีก่อนๆ นะฮะเขาบอกว่าในรายการเดียวกันนี้แหละนะฮะแต่เป็นรายงานของ VA เขาบอกว่าเป็นสุนัขที่นอกจากจะมีหน้าตาไม่ใช่พิมพ์นิยมแล้วเนี่ยจะต้องมีบุคลิก
น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความน่าเอ็นดูนะก็จะได้รับรางวัลนี้ไปแต่ว่าจะขีดเส้นใต้ไว้แล้วกันว่าเขาจัดเรื่องนี้มาเนี่ยเพื่อไม่ได้ให้เรื่องความหัวเราะย้อนในความไม่สวยใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของการ